ต้องขอบคุณคุณพิธานะครับแต่ว่าผมเหมือนจะมองว่าทางคุณพิธานี่กำลังต้องการแสงนะฮะแม้กระทั่งจะเข้าสภาตอนนี้ก็เข้าไม่ได้ครับก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรยังคงเป็นประเด็นต้องจับตาอย่างต่อเนื่องค่ะจากกรณีที่ปาเลสไตน์บุกถล่มอิสราเอลแล้วมีการจับตัวคนไทยไปเป็นตัวประกันอีกด้วยนะคะซึ่งต่อมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้มีการติดต่อประสานงานมากมายทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองจนทำให้หลายคนออกมาติงถึงความไม่เหมาะสมค่ะล่าสุดเลขาธิการบูมได้ออกมาฝากคำเจ็บจี๊ดถึงนายพิธาจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากเหตุการณ์ปาเลสไตน์เปิดปฏิบัติการถล่มอิสราเอลทำให้แรงงานไทยในอิสราเอลได้รับบาดเจ็บและถูกจับตัวไปเบื้องต้น2คนต่อมาทีมข่าวท็อปนิวส์ได้โทรศัพท์สัมภาษณ์นายธวัชชัยนิธีแรงงานชาวไทยจากจังหวัดนครพนมที่ไปทำงานในอิสราเอลและเป็นเพื่อนกับแรงงานไทยที่ถูกจับตัวไปโดยนายธวัชชัยเปิดเผยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตนเองอาศัยอยู่ในแคมป์คนงานที่นิคมอุตสาหกรรมโมชาร์ปโอฮาร์ตกับเพื่อนแรงงานไทยราว20คนโดยแคมป์แห่งนี้อยู่ห่างจากฉนวนกาซาเพียง12กิโลเมตรซึ่งต่อมาเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตจำนวนมากเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลโพสต์หนึ่งที่บอกว่าผมเพิ่งวางสายกับท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและได้มอบหมายคุณสุเทพอดีตกมท.แรงงานที่ติดต่อประสานกับพี่น้องแรงงานไทยตลอดกลางวันที่ผ่านมาผมได้ขอบคุณท่านทูตแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ความเสียใจต่อความสูญเสียและพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการคลี่คลายวิกฤตครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเราพร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องคนไทยในอิสราเอลและมอนิเตอร์สถานการณ์พร้อมประสานกับครอบครัวพี่น้องที่อยู่เมืองไทยตลอดเวลาได้รับคำขอร้องว่าครอบครัวของแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถติดต่อญาติที่อิสราเอลได้และกำลังตกอยู่ในความกังวลอย่างมากหากท่านมีญาติไปทำงานที่อิสราเอลและบัดนี้ยังติดต่อไม่ได้ท่านสามารถระบุชื่อของบุคคลเมืองที่พำนักมาที่อีเมลโดยได้แนบอีเมลส่วนตัวของนายพิธาไว้พร้อมบอกว่าเพื่อรวบรวมเป็นดาต้าเบสประสานงานกับสถานทูตอิสราเอลและหรือส่งมอบต่อกระทรวงต่างประเทศต่อไปล่าสุดนะบูมออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องตลกและไม่ทราบว่าทำไปเพื่ออะไรกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์โพสต์ Facebook ทำหน้าที่ประสานความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลเกิดสงครามในอิสราเอลนะครับโดยถูกโจมตีจากกลุ่มฮามาสแล้วก็ตอนนี้อิสราเอลเนี่ยประกาศเป็นภาวะสงครามเพราะว่ามีการโจมตีจากกลุ่มฮามาสนะครับแล้วก็มีคนไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลบางส่วนถูกจับไปเป็นตัวประกันนะครับแต่ทีนี้เรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องดูแล้วก็ตลกนะฮะแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาจะทำไปทำไมนะครับคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับแกโพสต์เฟซบุ๊กอย่างนี้นะครับว่าได้รับคำร้องขอร้องว่าครอบครัวของแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถติดต่อญาติที่อิสราเอลได้และถ้าและกำลังตกอยู่ในความกังวลอย่างมากหากท่านมีญาติไปทำงานที่อิสราเอลและบัดนี้ยังติดต่อไม่ได้ท่านสามารถระบุชื่อของบุคคลเมืองที่พำนักมาที่และแกก็ให้อีเมลของตัวเองไปนะครับและเขาบอกว่าเขาจะประสานงานกับสถานทูตอิสราเอลนะครับหรือส่งมอบต่อกระทรวงต่างประเทศต่อไปได้ซึ่งนาบุมยังได้กล่าวว่าต้องขอบคุณคุณพิธาแต่ตนเองเหมือนจะมองว่าทางคุณพิธากำลังต้องการแสงเนื่องจากจริงๆแล้วทางรัฐบาลไทยมีหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้อยู่แล้วแนะนำว่าคนไทยในอิสราเอลติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลไทยเลยดีกว่าและนอกจากนี้นายพิธาก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรในรัฐบาลแม้กระทั่งจะเข้าสภาตอนนี้ก็เข้าไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่านายพิธาทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรต้องขอบคุณคุณพิธานะครับแต่ว่าผมเหมือนจะมองว่าทางคุณพิธานี่กำลังต้องการแสงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลไทยเขามีหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าให้คนไทยที่ในอิสราเอลเนี่ยติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลเดี๋ยวครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีทีมขึ้นมารับคำร้องขอหรือการติดต่อแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็เตรียมสั่งการแล้วนะครับให้กองทัพอากาศเนี่ยเตรียมเครื่องบินสำหรับอพยพคนไทยกลับจากอิสราเอลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องส่งอีเมลไปหาคุณพิธานะครับมันเสียเวลาครับไม่รู้ว่าจะทำเป็น2ต่อเพื่ออะไรแล้วก็ตัวคุณพิธาก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรในรัฐบาลนะครับแม้กระทั่งจะเข้าสภาตอนนี้ก็เข้าไม่ได้ครับก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐได้เลยครับเราเข้าใจนะคะว่าคุณพิธาอยากจะช่วยแต่ก็คงลืมไปค่ะว่าตัวเองไม่ใช่รัฐบาลอย่าทำให้ประชาชนแรงงานหรือว่าคนไทยในอิสราเอลเขาสับสนค่ะเดี๋ยวจะส่งความช่วยเหลือไปไม่ถูกที่นะคะก็จะเกิดการวุ่นวายกันไปใหญ่ถ้าคุณพิธาอยากจะช่วยจริงๆชาวเน็ตเขาแนะนำค่ะว่าช่วยอยู่เฉยๆจะดีที่สุดค่ะ